เรื่องนี้มีตัวละคร3คนครับผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่รักกันอีกคนเป็นเจ้าของร้านทองชื่อเฮียจั๊วคนละคนกับบริษัท IS Promotion นะครับเกือบเป็นคนเดียวกันสุดแห่งสายสัมพันธ์เขาและเธอเกลียวกลุ่มกันมาผ่านเลยห่วงเวลากัดกินก้อนเกลือทาเธออ่อนล้าเขาก็หมดแรงก็จนอย่างนี้อยากจะดิ้นรนไปมองไปทางไหนเห็นแต่ความสิ้นหวังย่ำในความตรมตรมระอุร้อนอารมณ์ความคืนคมเผาผลาญความงามเดินผ่านร้านห้างทองเห็นเฮียจั๊วประคองทั้งเงินทองส่องแสงเตะตาคิดถึงคนรักอยากให้เธอสบายคิดดีเข้ามาฝ่ายเจ้าสาวเฝ้าคอยพ่อหนุ่มน้อยไม่กลับทั้งสองวันสามวันผ่านไปเธอทิ้งฉันไปไหนเธอหลีกลี้หนีไกลไม่เอ่ยคำอำลาช่างใจดำแต่ในข่าวภาคค่ำผ่านไปตั้งสามวันเธอไม่มีทีวีไม่รู้ข่าวว่าพ่อหนุ่มคนรักพ่อจอมโจรอ่อนหัดถูกเอียจั่วร้านทองเขายิงตาผ่านไปอีกหลายปีชีวิตเธอวันนี้เป็นพนักงานของห้างใหญ่ตั้งต้นชีวิตใหม่กับคนรักคนใหม่แล้วลืมชายคนเก่าผู้ตรมตรอมตั้งต้นชีวิตใหม่กับคนรักคนใหม่แล้วลืมชายคนเก่าผู้ตรมตรอมคุณครับ